ช่วงออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power VVP 4x4 King Cobra Thai มาสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์โอ้โหตอนนี้เนี่ยพี่มีเรื่องน่ายินดีมาบอกเกลือเกลือรู้แล้วหรือยังว่าเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นแชมป์อีซูซูยอดนักขับมือทอง2017ค่ะเราก็มีภาพประมวลผลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างอยู่ที่สนามทดสอบไทยบริสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยแหละจะเป็นเวทีประลองทักษะการขับของสุดยอดนักขับมือทองตัวจริงในวันนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่เฟ้นหามาจากทั่วทั้งประเทศตอนนี้เหลือ50คนแล้วใครจะเป็นแชมป์ต้องติดตามค่ะโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดร่วมกับคุณสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอิซูซูยอดนักขับมือทองประจำปี2560ชิงรางวัลรวมกว่า 1,100,000 บาทและผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอีกด้วยค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือเจ้าแห่งรถบรรทุกที่เรียกกันว่า Isuzu Kings of Truck นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายความปลอดภัยและการประหยัดน้ำมันนะคะจึงทำให้นี่คือรถบรรทุกที่คุณต้องจับตามองค่ะออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทรถหัวลากและประเภท10ล้อลากพ่วงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งการแข่งขันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะภาคทฤษฎีนั้นจะมีการดูว่าคนขับนั้นมีความรู้ในเรื่องของกฎจราจรมารยาทระเบียบวินัยความรู้ในเรื่องของการใช้รถมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนในภาคปฏิบัตินั้นนะคะทุกคนที่เขาร่วมแข่งขันจะต้องทดสอบโดยการขับจริงๆถึง5สถานีด้วยกันนะคะอย่างสถานีแรกที่เอ๋ยยืนอยู่นะคะก็คือสถานีการขับรถถอยหลังเข้าออกรูปตัวทีค่ะนอกจากสถานีนี้แล้วนะคะยังมีสถานีการขับรถเดินหน้าและถอยหลังเข้าจอดในพื้นที่จำกัดสถานีการขับรถให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยรวมไปถึงสถานีการขับรถสลาลมและจอดให้ตรงจุดค่ะเจ้าของกิจการเนี่ยเห็นประโยชน์ของการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองเพราะไม่ได้เรียนรู้เฉพาะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัยเท่านั้นนะคะทางตรีเพชรอีซูซูนั้นมีการสอนภาคทฤษฎีและมีการสอบภาคทฤษฎีด้วยก็เป็นประโยชน์ทั้งพนักงานขับรถเองและบรรดาเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะทั้งวันเหล่าผู้แข่งขันจะต้องฝ่าฟันสถานีทดสอบสุดหินที่อีซูซูกำหนดขึ้นจากการจำลองสภาพการใช้งานจริงมาปรับให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สมกับศักดิ์ศรีแชมป์ยอดนักขับมือทองตัวจริงค่ะการแข่งขันครั้งนี้ให้ประสบการณ์และให้เพื่อนและก็ให้ความรู้ดีๆครับผมจะนำเทคนิคที่ได้อบรมมาไปบอกเพื่อนๆของในบริษัทครับจะนำเทคนิคจากการอบรมครั้งนี้นะครับก็คือการที่ว่าขับรถปลอดภัยครับผมแล้วก็ขับรถประหยัดน้ำมันตัวนี้น่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของอีซูซูค่ะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมของอีซูซูเนี่ยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ในช่วงออโต้ออนทัวร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหมดเวลาของช่วงออโต้ออนทัวร์แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีซูซู D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power ด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในรายการ Monday Night